ดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับอาจารย์ยศเปิงอกเปิงใจครับจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสีน้ำแบบง่ายๆนะครับใน EP ที่2นะครับการบีบสีใส่จานสีน้ำครับเพื่อนๆตามผมไปดูเลยครับอันนี้จานสีน้ำนะครับราคา98บาทใช้อันนี้แหละหัดเรียนเบื้องต้นนะครับอันนี้จะเหมาะกว่าเพราะว่า300แกรมสมัยก่อนก็คือเราจะมีแค่100ปอนด์กับ200แกรมก็ถือว่าหนาแล้วแต่นี่คือมี300แกรมมาก็คือถ้าเผื่อผู้ที่เรียนครั้งแรกผมอยากให้ใช้อันนี้ดีกว่า300แกรมดีกว่าหนาหน่อยมันจะได้แบบซอฟสีได้ดีกว่าครับอันนี้140บาทครับถ้าเป็น200แกรมก็110บาทเพิ่มอีก30บาทดีกว่าจะหนาครับผู้กันนะครับก็คือผู้ที่ไม่เคยเรียนจะใช้ครั้งแรกผมแนะนำเป็นของสง่ามายุราดีที่สุดครับเราใช้แค่2เบอร์ก็พอนะครับเป็นเบอร์12แล้วก็อีกเบอร์12เนี่ยไว้ลงพื้นที่รวมๆนะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือเป็นเบอร์กลางๆหน่อยผมเลือกเบอร์8ให้แล้วกันครับใช้แค่2เบอร์พอสีน้ำเราจะไม่นิ้นการตัดเส้นให้ใช้แค่2เบอร์ก็จะมีอันนึงก็คือผู้กันแบนเนี่ยไว้ลงพื้นบรรยากาศด้านหลังเลยนะครับหรือว่าพื้นที่กว้างหรือลงผ้านะครับก็อันนี้เป็นนิ้วครึ่งของรูเบนราคาประมาณ595บาทส่วนของรูเบนเบอร์12เนี่ยอยู่ที่ประมาณ285บาทใครที่จะใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้เหมือนกันสีวินเซอร์ก็มีทั้งโทนเหลืองโทนแดงโทนฟ้าโทนบลูนะครับแล้วก็เขียวมาน้ำตาลแล้วก็มาดำทีนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรวมๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมไปที่สตูดิโอเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูสีที่ผมใช้จริงๆแล้วมีไม่กี่สีครับแต่นี่ถ่ายให้ดูรวมๆบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสมใจดีโอสยามครับอันนี้ครับเป็นจานสีเก่าของผมนะครับที่เรียงไว้เป็นโทนเหลืองแดงม่วงฟ้าน้ำเงินนะครับแล้วก็ส้มน้ำตาลเขียวและด้านล่างนี่กระจกเป็นเข้มๆนะครับเดี๋ยวมาลองบีบสีใส่จานสีใหม่กันดูเลยครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเพื่อนๆปวงอกปวงใจเรามาดูการบีบสีใส่จานสีกันนะครับผมก็จะเรียงเฉดสีไว้เป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อนๆโดยผมจะเรียงกลุ่มสีเหลืองไว้กลุ่มสีแดงกลุ่มสีม่วงนะครับแล้วก็กลุ่มสีฟ้าแล้วก็น้ำเงินกลุ่มสีส้มสีเขียวนะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นกลุ่มน้ำเงินเข้มๆแล้วก็กลุ่มน้ำตาลเข้มๆแล้วก็เกือบดำๆนะครับสมมติว่าผมไม่ได้เรียงเฉดไว้แบบนี้นะครับสมมติว่าผมเอาสีน้ำเงินไปบีบข้างๆสีเหลืองนะครับบางทีผมต้องการจะใช้สีเหลืองอันนี้พอผมระบายผสมลงไปเนี่ยสีเหลืองมันอาจจะไปติดกับน้ำเงินได้บางทีมันออกมาจะกลายเป็นสีไม่เหลืองอาจจะกลายเป็นออกเขียวๆ เป็นเหลืองปนเขียวๆมาโดยที่ผมไม่ต้องการจะใช้สีนี้ครับแล้วพอเวลาเราระบายลงไปในงานที่เราอยากจะทำนะครับบางทีมันก็อาจจะทำให้เราระบายผิดจากวัตถุประสงค์เดิมที่เราต้องการไปได้นะครับเลยต้องเรียงไว้เป็นเฉดแบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาสมมุติว่าสีแดงกับสีเหลืองมันปนกันก็เวลาระบายเหลืองไปมันก็จะออกเป็นแดงนิดนึงก็อย่างน้อยๆยังไงมันก็ยังไม่ผิดวัตถุประสงค์ครับยังก็อยู่ในกลุ่มที่ยังเอาไปใช้งานได้นะครับสังเกตว่าอย่างเงี้ยผมก็จะเอาม่วงกับแดงไว้ด้วยกันถ้าเกิดว่าม่วงกับแดงเนี่ยมันเกิดไปปนกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังไม่ได้ถึงกับขนาดที่สีเพี้ยนไปบ้างนะครับก็อันนี้เป็นการเรียงเฉดสีไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปผมจะมาบีบสีใส่จานสีให้กับเพื่อนๆชาวปังอกปังใจดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มบีบสีกันครับสีแรกครับเพื่อนๆ119ครับสีเหลืองสว่างครับแคดเมียมเยลโล่เพทฮิลครับสีที่2อันนี้จะเป็นเหลืองเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อนๆ109ครับแคดเมียมเยลโล่ครับอันนี้เป็นเบอร์095ครับเป็นสีแดงสดครับเรดฮิลครับอันนี้เป็นสีออกชมพูครับเวลาเขียนกุหลาบหรือเขียนดอกไม้นะครับ
เบอร์502ครับเพอร์มาเนนท์โรสครับอันนี้เป็นเบอร์003ครับแดงเข้มครับอลิสาลีนครีมซันฮิลครับอันนี้เป็นโทนม่วงนะครับเพื่อนๆเบอร์544ครับเพอร์เพลสครับอันนี้เป็นเบอร์398ครับเมิร์ฟครับม่วงซีดออกเข้มๆหน่อยนะครับอันนี้เบอร์231ครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านิดนึงครับผมเก็บไว้นานเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สีม่วงเป็นม่วงเกี่ยวกับกล้วยไม้ครับไดออกไซด์ไวโอเลตครับเราไปต่อกันเลยครับอันนี้เป็นเบอร์660ครับอันนี้ใช้ประจำเลยครับเป็นสีอุลตร้ามารีนครับเป็นสีที่ใช้เกี่ยวกับการลงบรรยากาศทั้งหลายนะครับหรือว่าเวลาเราลงวัตถุอะไรทั้งหลายแหละก็ต้องผสมอุลตร้ามารีนไปครับสีนี้ใช้บ่อยๆมากๆครับเพื่อนๆที่ฝึกวาดสีน้ำใหม่ๆจำเบอร์นี้ไว้ให้ดีๆนะครับอันนี้ใช้ตลอดครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะสอนการระบายสีหรือการวาดภาพสีน้ำในรูปแบบต่างๆนะครับจำอันนี้ไว้ด้วยกันครับเบอร์นี้ใช้บ่อยมากๆครับอุลตร้ามารีนครับ660ครับสีฟ้าครับฟ้าใสๆเลยชื่อของเขาก็คือเซอร์ลีนบลูฮิลครับอันนี้ก็ใช้บ่อยเช่นกันครับเป็นฟ้าแบบบรรยากาศใสๆนะครับเวลาเขียนท้องฟ้าหรือว่าเวลาเขียนสีที่จะต้องการใช้สีแทรกสวยๆครับใช้ฟ้านี้แทรกได้ตลอดเลยนะครับฟ้าสวยมากครับเบอร์นี้ก็ใช้บ่อยครับเบอร์654ออกเทอร์คอยส์ครับเป็นสีที่เอาไปสมกับฮุกเกอร์เขียวเนี่ยนะครับก็314นะครับพอผสมแล้วเนี่ยจอกเป็นสีน้ำทะเลสวยเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับว่าสีไหนผสมกับสีไหนแล้วที่จะสวยบ้างอันนี้ช่องสุดท้ายครับเป็นสีเข้มๆหน่อยอันนี้เป็นอินดิโก้นี่ก็ใช้บ่อยครับเวลาเราลงพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดๆแล้วก็จะใช้สีเข้มๆเนี่ยครับใช้อินดิโก้เนี่ยเป็นตัวผสมครับผสมม่วงผสมอุลตร้ามารีนก็จะออกมาเป็นสีเข้มๆครับคือใช้ไว้ตบสีเข้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันต่อครับอันนี้เป็นสีส้มครับเพื่อนๆเบอร์090นะครับแคดเมียมออเรนจ์ฮิลนะครับสีนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราระบายสีเหลืองก็จะชอบเอาสีส้มอันนี้ครับมาเป็นตัวผสมกับสีเหลืองนี่ผสมกับม่วงก็จะเป็นเงาสวยๆครับผสมได้หมดเลยครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับ074เบนเซน่านี่ก็ใช้บ่อยนะครับก็สีเบนเซน่าเนี่ยใช้คู่กับอุลตร้ามารีนจะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อๆไปนะครับผมจะมีตอนที่สอนสี2สีนะครับอุลตร้ามารีนกับเบอร์เซน่านะครับเขียนคู่กันออกมาจะสวยมากครับจอกเป็นเทาๆบรรยากาศส้มๆฟ้าๆนะครับก็ลองติดตามในตอนต่อๆไปครับเดี๋ยวต่อกันเลยครับเพื่อนๆอันนี้เป็นสีเขียวครับแทบกรีนครับสีนี้ก็ใช้บ่อยในการเขียนใบไม้นะครับไปผสมกับเบอร์เซน่าครับจะสวยมากตัวนี้หรือว่าผสมกับอุลตร้ามารีนก็ได้อันนี้เขียวอีกอันนึงครับเป็นเขียวเข้มๆหน่อยคล้ายๆเขียวไมโลครับดิบๆหน่อยตัวนี้314ครับเขียวเข้มฮุกเกอร์กรีนไลท์ครับที่ผมบอกว่ามาผสมกับตัวเทอร์คอยส์นะครับจะเป็นสีน้ำทะเลที่สวยๆเลยครับฮุกเกอร์นี่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดิบครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อุลตร้ามารีนผสมกับตัวเหลืองให้กลายเป็นเขียวแทนครับใช้นิดๆหน่อยๆครับฮุกเกอร์ไม่ได้ใช้มากก็เลยผอมๆอันนี้ไม่ค่อยได้ซื้อใหม่เพราะว่านานๆจะใช้ทีครับสีนี้เราไปต่อกันเลยครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแถบล่างๆครับสุดท้ายแล้วครับก็เบอร์538ครับเทสเซนบูครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มๆหน่อย
อีกเบอร์นึงนะครับเป็น327ก็เป็น Intense Blue ครับก็ออกน้ำเงินเข้มๆคล้ายๆกันครับอย่างยกตัวอย่างน้ำเงิน2ตัวนี้นะครับเราใช้เลือกใช้สีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็น076ครับน้ำตาลเข้มนะครับ Burn Number นะครับเป็นคล้ายๆกับสีไว้เวลาเราเขียนพัตเตดนะครับหรือเขียนคนเหมือนนะครับเราใช้ใส่สีผมหรือว่าใช้ใส่สีที่มันเป็นวัตถุเข้มๆนะครับใช้ร่วมกับอินดิโก้หรืออุลตรามารีนก็ได้นะครับสุดท้ายครับเพื่อนๆ331น้ำตาลดำๆนะครับ Ivory Black ครับตัวนี้ก็ไว้สำหรับเขียนผมเวลาเราเขียนภาพคนเหมือนหรือพัตเตดนั่นเองนะครับหรือว่าเราเขียนวัตถุดำๆแต่ตัวนี้นะครับผมบอกไว้นิดนึงเวลาเราเขียนวัตถุต่างๆเนี่ยเราใช้ตัวนี้เราพยายามเอาสีอุลตร้ามารีนหรือสีม่วงสีใดสีหนึ่งนะครับไปใช้กับเขานะครับอย่าให้เขามืดไปเลยนะครับมันจะไม่สวยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสุดท้ายนะครับผมจะเรียงสีทั้งหมดให้เพื่อนๆดูนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการบีบสีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเรียงสีไว้ตามนี้ครับให้เพื่อนๆดูแล้วก็ไปทำตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์สีแล้วก็ชื่อสีไว้นะครับก็สำหรับว่าท่านใดที่มีสีเหลืองเนี่ยครับเราอาจจะเลือกใช้สีเหลืองสีใดสีหนึ่งครับเลือกเอาสีใดสีหนึ่งก็ได้ครับไม่ต้องมีสีตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าใช้ทุกๆสีบางทีเราจะมีลูกเล่นมากกว่าคนอื่นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับตอนนี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมปองอกปองใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวลองติดตามชมตอนต่อๆไปของสีน้ำนะครับการวาดสีน้ำพื้นฐานง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube ช่องอาจารย์ยศปองอกปองใจช่องทาง YouTube เล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับถามมาที่ใต้ข้อความด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆผมตอบทุกข้อความนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมใน EP ที่2นะครับการบีบสีใส่จานสีน้ำครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่3ครับเพื่อนๆเทคนิคเปียกบนเปียกครับแล้วเจอกันครับกับจานยศเปิงอกหวังใจสีน้ำแบบง่ายๆนะครับติดตามชมด้วยครับ